สวัสดีครับทุกท่านครับการบรรยายครั้งนี้จะเป็นการบรรยายเนื้อหาในบทที่10นะครับของหนังสืออุณหประสาทเบื้องต้นโดยอาจารย์ทศพลเขตเจนการนะครับในส่วนนี้จะอธิบายตัวอย่างที่ 10.4 นะครับอันนี้จะปัญหาในโจทย์ก็คือมีถังนะครับขนาด1ลูกบาศก์เมตรครับทำด้วยวัสดุแข็งแกร่งนะครับข้างในเนี่ยมีแอมโมเนียความดัน200กิโลปาสคาลอุณหภูมิ20องศานะครับซึ่งเท่ากับสิ่งแวดล้อมเนี่ยอยู่ภายในนะครับถังอันนี้ต่อกับท่อส่งจ่ายที่เป็นแอมโมเนียเหลวอิ่มตัวนะครับที่อุณหภูมิลบ10แล้วก็มีวาล์วนะครับพอเปิดวาล์วปั๊บเนี่ยแอมโมเนียในท่อก็ไหลเข้าสู่ถังจนกระทั่งหยุดนะครับแล้วก็ปิดวาล์วเนื่องจากกระบวนการเกิดขึ้นแล้วก็ไม่คิดการถ่ายเทความร้อนนะครับให้คำนวณว่ามวลสุดท้ายของแอมโมเนียในถังเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความย้อนกลับไม่ได้ของกระบวนการนี้จะเป็นเท่าไหร่นะครับในอันนี้เนี่ยก็เราก็ต้องตีความอยู่บางจุดนะครับอย่างอันนี้นะครับที่บอกว่าจนกระทั่งการไหลหยุดลงจนทำการปิดวาล์วนี่ก็แปลว่าสภาวะสุดท้ายเนี่ยในถังกับในท่อก็ต้องมีความดันเท่ากันนะครับถามว่าความดันเท่าไหร่ก็ความดันอิ่มตัวที่10ลบ10องศาเนี่ยแหละครับก็เดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับลบ10องศาใช่ไหมครับความดันที่คู่กันก็คือเท่านี้ครับ 290.29 290.9 นะครับมันก็จะหยุดที่ความดันเท่านี้นะครับในข้อนี้เนี่ยจะทำแตกต่างจากข้อ 2-3 ข้อก่อนหน้านี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะลองดูว่าคำนวณความย้อนกลับไม่ได้เนี่ยอีกวิธีหนึ่งก็ได้เหมือนกันก็คือเอา T0 คูณกับ S10 นะครับเพราะฉะนั้นเราจะวิเคราะห์ด้วยการหางานย้อนกลับได้กับงานจริงก็ได้นะครับหรือว่าเราจะหา S10 จากสมดุลเอนโทรปีแล้วเอาไปคูณกับ T0 ก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ผมก็เริ่มนะครับก็ใช้สมดุลมวลสมดุลพลังงานสมดุลเอนโทรปีนะครับข้อนี้มันเป็นระบบเปิดใช่ไหมครับคือสมมติถ้าเราตัดถังตัวนี้เป็นระบบใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นระบบเปิดที่เป็น transient process เพราะว่าตอนเริ่มต้นกับตอนสุดท้ายเนี่ยมันสภาวะมันไม่เหมือนกันนะครับสมดุลมวลเนี่ยก็มวลเข้าลบมวลออกเท่ากับมวลที่เปลี่ยนใช่ไหมครับข้อนี้เนี่ยมันมีแต่มวลเข้าไม่มีมวลออกนะครับเราก็ตัดมวลออกทิ้งสมดุลมวลก็ให้ข้อมูลเราแบบนี้พอเป็นสมดุลพลังงานก็พลังงานเข้านะครับลบพลังงานออกต้องเท่ากับพลังงานที่เปลี่ยนนะครับเนื่องจากมันมีแต่มวลเข้าไม่มีมวลออกเราตัดทิ้งนะครับระบบเราไม่ได้ทำงานนะครับก็ไม่ได้มีการขยายตัวในการเปลี่ยนแปลงปริมาตรนะครับเพราะเป็นวัสดุแข็งแกร่งไม่มีไฟฟ้าอะไรมาเกี่ยวข้องเพราะนั้นงานก็เป็นศูนย์ไปเสร็จแล้วถังมันหุ้มฉนวนอยู่ด้วยนะครับตามรูปเพราะนั้นคิวก็ไม่มีสมดุลพลังงานก็เลยลดรูปเหลือเท่านี้นะครับทีนี้ก็ย้ายข้างจัดรูปนิดหน่อยนะครับเอา M2 กับ M2 เนี่ยเอาเทอม M2 กับ M2 มาอยู่ด้วยกันเอาเทอม M1 กับ M1 มาอยู่ด้วยกันนะครับก็จัดรูปไว้แบบนี้นะครับถัดไปก็ตั้งสมดุลเอนโทรปีนะครับก็เอนโทรปีที่เข้าใช่ไหมครับลบเอนโทรปีที่ออกบวกเอนโทรปีที่เกิดขึ้นต้องเท่ากับเอนโทรปีที่เปลี่ยนระหว่างตอนสุดท้ายกับตอนเริ่มต้นไม่มีมวลออกก็ตัดเทอมนี้ทิ้งหุ้มฉนวนก็ไม่มีเทอมความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะคำนวณ S-gen เนี่ยได้จากสมการนี้นะครับนี้เราก็จัดรูปนิดหน่อยนะครับก็คือเราจัดให้เราเอาตัวนี้ครับเราเอา MI เท่ากับ M2 และ M1 เนี่ยมาแทนตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็ย้ายข้างมันตัวแปรมันจะได้หายไปตัวหนึ่งนะครับมันจะได้เหลือแค่ M2 กับ M1 นะครับเพราะฉะนั้นจากสมการสมดุลพลังงานนะครับแล้วก็สมดุลเอนโทรปีเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องหาก็คือพวกมวลนี่ครับตอนสุดท้ายกับตอนเริ่มต้นนี่นะครับคู่นี้แล้วก็พวกค่า U ของตอนสุดท้ายกับตอนเริ่มต้นเอนโทรปีขาเข้านะครับแล้วก็เอนโทรปีตอนสุดท้ายกับตอนเริ่มต้นแล้วก็เอนโทรปีขาเข้านะครับก็เราก็ไล่หาครับสภาวะเริ่มต้นเนี่ยข้างในถังเนี่ยมันเป็นแอมโมเนียความดัน200กิโลปาสคาลแล้วก็อุณหภูมิ20นะครับเราลองดูว่าสถานะมันจะเป็นอะไรนะครับ
ณหภูมิ20แล้วก็ความดัน200 20เนี่ยความดันอิ่มตัวมันเป็น857เพราะฉะนั้นความดันแค่200มันก็เป็นไอออนยิ่งยวดถูกไหมครับเราก็ไปเปิดตารางไอออนยิ่งยวดของแอมโมเนียดูนะครับความดัน200ใช่ไหมครับแล้วก็ความดัน200แล้วก็อุณหภูมิเนี่ย20นะครับก็ได้พวกค่า V ค่า U ค่า Enthalpy Entropy เนี่ยตามนี้นะครับเราก็ลอกมาใส่นะครับเนี่ยจุด699นะครับ1,300 1,500 5.9 เนี่ยนะครับเราก็ลอกมาใส่นะครับพอเรารู้ปริมาตรจำเพาะใช่ไหมครับเรารู้ว่าถังขนาด1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยเราก็หามวลได้นะครับแล้วมวลเริ่มต้นรู้แล้วทางเข้าเป็นแอมโมเนียอิ่มตัวนะครับที่แอมโมเนียเหลวอิ่มตัวที่อุณหภูมิลบ10นะครับผมก็ไปเปิดลบ10ใช่ไหมครับแล้วก็พวกบรรดาค่า Enthalpy ขาเข้า Entropy ขาเข้าเนี่ยมันก็จะมีค่าอันนี้ครับมันก็จะเป็น HF ใช่ไหมครับตัวนี้แล้วก็ SF ตัวนี้นะก็เป็นค่าที่เราต้องใช้ผมก็ไปเปิดแล้วผมก็ทดเอาไว้ก่อนนะครับก็โทษอันนี้นะครับ134กับ 0.5 นะครับผมก็ทดเอาไว้สภาวะสุดท้ายเนี่ยเรารู้ว่ามันจะต้องมีความดันเนี่ยเท่ากับท่อส่งจ่ายก็คือ 290.9 นะครับทีนี้มันก็ต้องการคุณสมบัติอีกตัวหนึ่งเราถึงจะไปหาคุณสมบัติที่เหลือได้ก็ตอนนี้สภาวะสุดท้ายเนี่ยมันติดตัวแปรอยู่ 2-3 ตัวนะครับที่เราต้องหาก็คือมวลสุดท้ายเอนโทรปีสุดท้ายแล้วก็ยูสุดท้ายนะครับซึ่งมวลเนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องอาศัยตัวปริมาตรจำเพาะนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราต้องการรู้จริงๆก็คือปริมาตรจำเพาะค่า U แล้วก็ค่า S นะครับทีนี้เราก็ต้องเดาอะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแอมโมเนียในถังอะมันจะเป็นอะไรมันเป็นของผสมอิ่มตัวแล้วมันเป็นไอร้อนยิ่งยวดนะครับอันนี้ก็เดาครับสมมติว่าถ้าให้เป็นของผสมอิ่มตัวเนี่ยที่ความดัน 290.9 เนี่ยนะครับมันก็จะมีพวกพอมันเป็นของผสมอิ่มตัวเนี่ยมันก็จะมีค่า x เกิดขึ้นถูกไหมครับเราก็สามารถคำนวณได้ว่า v จำเพาะมันจะเป็นเท่าไหร่ก็ vf บวก x vfg ใช่ไหมครับค่า u ก็จะเป็น uf บวก x ufg นะครับก็ลองดูนะครับสมมติว่าดาวเป็นของผสม 290.9 ก็ไปเปิด vf กับ vfg ครับตัวนี้นะครับดาวเป็นของผสมที่ความดันเท่านี้นะครับอัน VF ที่จะใช้กับ VFG ที่จะใช้กับตัวนี้ส่วน UF ที่จะใช้ก็133นะครับ UFG ที่จะใช้ก็1175เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นสมการอันนี้ครับมันเป็น M2 แล้วก็ U2 ลบ SI ใช่ไหมครับตัว M เนี่ยเราหาได้จาก V หารด้วย V จำเพาะของของผสม U2 ก็เป็น U ของของผสมนะครับเป็นชุดนี้นะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยเราจะรู้ค่าหมดแล้วนะครับ V ของถังมันก็1นะครับHI M1 U1 HI อะไรพวกนี้นะครับอันนี้พวกนี้รู้ค่าหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้ที่เมื่อกี้เรามีตัวแปรอยู่2ตัวคือ V2 กับ U2 เนี่ยมันจะเหลือแค่ตัวเดียวคือ X2 เราก็สามารถแก้ X2 ออกมาได้ปรากฏว่า X2 ออกมาเนี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง0กับ1ก็แปลว่าที่เราเดาว่ามันเป็นของผสมก็เป็นจริงนะครับพอเรารู้แล้วว่า x จริงๆจะเป็นเท่านี้นะครับเราก็คำนวณต่อไปได้ครับว่า v 2เป็นเท่าไหร่นะครับ u 2เป็นเท่าไหร่แล้วก็ s 2เป็นเท่าไหร่อันนี้เราก็หาค่าที่เราจะไปต้องหาแล้วครับก็คือ m 2นะครับมีค่าเท่านี้นะครับก็เป็นการตอบคำถามแรกด้วยนะครับว่ามวลสุดท้ายที่เหลืออยู่ในถังจะเป็นเท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็เอาค่าทั้งหลายที่เราหาได้ไปใส่ในสมการที่ใช้หา Sgen นะครับก็ปรากฏว่าได้ Sgen ออกมาเป็น 0.1312 ก็อันนี้เป็นบวกก็ถูกต้องนะครับก็เป็นไม่ขัดกับกฎข้อที่2นะครับกระบวนการเกิดขึ้นได้จริง
แล้วเราก็แค่เอาเนี่ยครับเอา SGM ตัวนี้ไปคูณกับ T สิ่งแวดล้อมซึ่งข้อนี้เขาก็ให้มาแล้วล่ะครับว่าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมก็คือ20เราก็เอา293ไปคูณ SGM ก็ได้ละเป็นความย้อนกลับไม่ได้มีค่าตัวนี้ทีนี้ถ้าเราจะหาวิธีเหมือนกับข้อก่อนหน้านี้ว่ามันคืองานย้อนกลับได้ลบด้วยงานจริงนะครับอุปกรณ์ในข้อนี้เนี่ยมันไม่มีงานเกิดขึ้นถูกไหมครับเราสามารถหางานย้อนกลับได้เนี่ยได้จากคือเดี๋ยวความย้อนกลับไม่ได้มันจะเท่ากับงานย้อนกลับได้เลยนะครับเพราะงานจริงมันไม่มีเราก็ลองย้อนไปดูครับว่าข้อนี้ถ้ามันเป็นระบบเปิดที่เป็น transient process เนี่ยสมการนี้มันก็จะก็พดก็จะเยอะหน่อยนะครับก็คือมีมวลเข้าใช่ไหมครับไม่มีมวลออกเทอมนี้หายมีมวลเข้าไม่มีมวลออกครับเทอมนี้หายหุ้มฉนวนใช่ไหมครับเทอมที่เกี่ยวกับความร้อนไม่มีแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องหาเดลต้าเอสใช่ไหมครับแล้วตรงนี้เราต้องหาเดลต้ายูสุดท้ายเนี่ยไปมาเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นรูปเดียวกับที่เราใช้หาตัวเอสเจนเมื่อกี้แหละครับแล้วก็มีตัวทีศูนย์คูณแจกอยู่ข้างในก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราจะคำนวณทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องให้ผลเท่ากันนะครับจะเอางานย้อนกลับได้เป็นลบงานจริงก็ได้หรือเราจะหาจากทีศูนย์คูณเอสเจนแบบนี้ก็ได้นะครับการบรรยายตัวอย่าง 10.4 ก็จะจบแค่นี้นะครับ